สำหรับเพื่อนที่เชื่อมต่อกล้องนาโนเทคพี่720ไม่ได้ดูคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการเชื่อมต่อครับกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับ Nanotech P720 นะครับที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากมายเลยว่าเชื่อมต่อยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น2018ครับเพราะนั้นพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวนะครับเวลาเขาอัปเดตเวอร์ชันครับเขาก็จะอัปเดตโทรศัพท์เรานี่แหละนะครับเพราะโทรศัพท์เราอัปเดตเวอร์ชันครับพวกซอฟต์แวร์พวกแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็ต้องอัปเดตตามมาด้วยครับก็มักจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่า Nanotech IP720 ครับจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรให้เราดูบ้างครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโฆษณาครับว่าชัดถึงขนาด2ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะหลายๆคนนะครับก็เห็นคอมเมนต์ถามครับเรื่องวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi บ้านให้ดูนะครับสำหรับในกล่องนะครับก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวครับ Nanotech 720ก็ไปดูตัวเก่าๆได้นะฮะก็กล้องเหมือนเดิมเลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็นี่แหละครับมีตามนี้เหมือนเดิมนะครับสามารถเชื่อมต่อสายแลนกับที่บ้านได้นะฮะอ่ะทีนี้ครับเพื่อนๆก็มีปัญหาเนาะหลายๆคนเลยถามมาในเรื่องการเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi บ้านนะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแบบชัดๆเลยแล้วกันครับว่าเชื่อมต่อทีละขั้นตอนเนี่ยทำยังไงอันนี้คือเชื่อมต่อครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราทำไปด้วยกันเลยนะครับก็อย่างแรกครับเสียบปลั๊กฮะนี่เอาไฟเข้าเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างแรกครับเราก็มาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันก่อนเลยนะครับเขาก็ให้มาในคู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ชื่อว่า IPC360 ครับก็เป็นแอปที่เราเคยใช้กันหลายๆครั้งแล้วนั่นแหละนะฮะก็ดาวน์โหลดเข้าไปเลยเมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชันครับก็สมัครเรียบร้อยนะครับล็อกอินเข้ามาใช้งานนะครับก็ให้มากดที่เครื่องหมายบวกด้านบนตรงนี้นะหลังจากนั้นครับให้เราเลือกเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ครับแล้วก็กด Blinking ครับแล้วก็เข้ามาเลือกนะครับ Wi-Fi ของบ้านเราครับพร้อมกับใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับนะกด Next ไปเลยนะแล้วก็รอฟังเสียงครับสำหรับการเชื่อมต่อฮะถ้าได้ยินเสียงปิ้งป่องนี่แปลว่าเชื่อมต่อได้แล้วครับแต่เรารอสักครู่ครับ Camera ready นี่ครับเขาบอกว่าให้เราใส่นี่ครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เราใส่ชื่อกล้องไปเลยก็ใส่ชื่อ T3B แล้วกันครับคอนเฟิร์มนะครับพิมพ์ผิดด้วยนี่ครับมีฟังก์ชันมาใหม่นะครับเป็น create navigation picture ครับคือถ่ายภาพรอบตัวก่อนที่จะเริ่มนี่เป็นไงนะครับเป็นโพโนรามาครับนี่ถ่ายเองนะโอ้โหอ้าว ติดไปด้วยเลยนี่ครับเห็นห้องรกๆของผมทั้งห้องเลยนะครับนี่เขาถ่ายภาพไปเลยครับเมื่อตอนพอสตาร์ทกล้องปุ๊บเนี่ยหรือว่าจริงๆอ่ะเราสามารถกดถ่ายได้เลยนะครับเป็นนี่คือเป็นฟังก์ชันใหม่เลยครับนี่ถ่ายรูปรอบตัวเจ๋งมากเลยนี่แล้วมารวมเป็นภาพพาโนรามาอย่างนี้เลยเฮ้ยเป็นไงอุ้ยเท่มากเจ๋งมากโอเคนะครับนี่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาทำเป็นวอลเปเปอร์ทั้งนั้นเลยนะเอากดเข้ามานะครับก็เราก็สามารถใช้งานกล้องดูกล้องได้เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับคนที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วก็โอเคแล้วล่ะนะครับเราก็สามารถใช้งานกล้องได้ปกติเลยนะสำหรับคนที่ต้องการจะดูย้อนหลังนะครับเราต้องใส่การ์ดเข้าไปก่อนนะ SD card card reader อะไรครับใส่เข้าไปในเครื่องก่อนนะครับก็แนะนำเป็นคลาส 10U1 นะก็สัก32 GB แหละนะกำลังดีนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีการ์ดครับดังนั้นก็เราสามารถดูแบบ real time ได้นะครับหรือคนที่อยากจะบันทึกวิดีโอนะครับเราก็กดบันทึกวิดีโอจากตรงหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ก็จะบันทึกวิดีโอละนะฮะเนี่ยกล้องอยู่ฝั่งไหนกล้องอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมปึ๊บนี่ครับแบบนี้ครับแล้วกด pause นะฮะตอนนี้ก็วิดีโอก็ไปอยู่ในอัลบั้มโฟโต้ของเราด้วยซ้ำนะครับเข้าไปดูก็ได้
นี่ยครับนี่วิดีโอเมื่อกี้ที่ถ่ายนะครับเข้าไปอยู่ในตรงหน้าจอได้เลยโอ้เสียงชัดด้วยมาถึงวิดีโอละนะนี่ครับแล้วก็ไปอยู่ในโฟโต้อัลบั้มของเราเสร็จเรียบร้อยละนะฮะสำหรับการควบคุมกล้องนะครับเราสามารถควบคุมกล้องโดยการใช้ปลายนิ้วหมุนได้เลยครับนี่อย่างนี้เห็นไหมหมุนกล้องปึ๊บนี่อ่ะหมุนมาหาหน้าเจอหน้ากันหน่อยเนี่ยครับเจอละนะครับนี่ครับเห็นไหมใครบอกเชื่อมต่อยากง่ายนิดเดียวเองนะครับก็ใครๆก็เชื่อมต่อได้นะก็ทำให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนะนำการเชื่อมต่อแหละส่วนภาพถามว่าชัดไหมชัดครับชัดมากเลยอ่ะก็ดูแบบจากหลังจออย่างเงี้ยนะครับไฟล์คงไม่ได้ออกมาให้ดูนะครับก็ไปทดสอบกันเองครับแต่ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ใช้ดีตัวนึงเลยนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายโพโนรามาไว้ตอนแรกเดี๋ยวก่อนไปนะครับที่เราถ่ายโพโนรามาไว้ตอนแรกอ่ะมันคือการทำมาร์กิ้งของกล้องครับเราอยากได้มุมไหนของห้องฮะเรากดเลยครับเนี่ยกดในภาพโพโนรามาครับเนี่ยเขาจะหมุนกล้องตามเลยเฮ้ยเจ๋งนะครับอ่ะก็ถือว่าสะดวกดีเจ๋งมากๆเลยจบไปแล้วครับกับการแนะนำการเชื่อมต่อกับตัวนี้ครับ Nanotech IP720 นะเพื่อนๆที่อยากได้ครับสั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเหตุผลที่ผมไม่บอกราคาสินค้าเวลารีวิวเนี่ยเพราะว่าราคาสินค้าครับปรับเปลี่ยนเสมอเลยนะครับบางทีเนี่ยตอนนี้ที่วันที่ผมรีวิวเนี่ยมาราคาประมาณ 1,300 บาทนะครับแต่บางทีเนี่ยเดี๋ยวมีโปรโมชั่นนะครับราคาก็จะถูกลงครับเพราะคลิปผมเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี2016ครับบางทีเนี่ยผมรีวิวบอกของราคา 4,000 ตอนนี้เหลือพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็จะกลายเป็นข้อมูลที่เพี้ยนไปฮะดังนั้นเนี่ยใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุกซุมอันซิงครับถ่ายชิมิมดำรู้วันซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังและพบกับคลิปรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา20:00 ตรงครับและคลิปอื่นๆครับลงตามใจผมเลยเกือบทุกวันเลยนะตอนนี้สำหรับตอนนี้ครับพบกับช่วงตอบคำถามประจำวันศุกร์ครับจาก T3B ครับก็จะเป็นช่วงใหม่นะฮะก็จะอยู่หลังทุกๆคลิปครับวันศุกร์หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะก็ไม่ต้องเสียเวลาครับมาตอบคำถามที่เพื่อนๆฝากถามไว้กันเลยนะครับก็คุณ Bubble B ครับบอกว่ารถที่รีวิวคันนี้นะครับรถสร้างฝีมือคนไทยครับซึ่งผมเป็นคนคุมงานข้างเองสวยมากขอบคุณมากครับนะส่วนคนที่ใช้กล้องGo GPS 4G นะครับถามว่าใส่ซิมยังไงก็ซิมใส่เข้าไปครับไม่ต้องตั้งค่าใช้งานได้เลยนะครับก็เปิดตัว GPS ครับเปิด 3G 4G ของเราครับใส่เข้าไปก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวที่ใส่แล้วใช้งานไม่ได้ครับแปลว่าคุณโดนของปลอมแล้วนะครับตอนนี้มีเว็บปลอมที่ขาย Go GPS ออกระบาดนะครับต้องระวังกันด้วยนะครับสั่งของจากโรงงานก็คือสั่งจากแบงกูนเองนะครับก็สั่งไปแล้วรอเป็นเดือนเลยครับกว่าจะส่งใช่ครับแบงกูนเนี่ยใช้เวลาจัดส่งของบางชิ้นนานมากครับผมเคยโดนไปก็30วันก็มีนะครับแต่บางตัวเนี่ย3วันก็มีนะครับบางทีบอกไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยวันจัดมันจะมีปัญหากับศุลกากรไทยครับคือของก็ส่งมาแล้วครับมันค้างอยู่ที่ศุลกากรนะครับกว่าจะส่งถึงเราเนี่ยเขาตรวจสอบนานมากครับกล้อง Eagle H9Rถ่ายสโลโมชันในตัวกล้องได้ไหมไม่เห็นฟังก์ชันนี้นะในตัวกล้องครับแต่ว่าปกติครับกล้องทุกตัวครับถ้าเราถ่ายเฟรมเรทสูงๆนะแนะนำครับคนอยากถ่ายสโลโมชันเนี่ยให้ใช้เฟรมเรทสูงๆไปเลยนะครับ60เฟรมเรทหรือใครมี120เฟรมเรทใส่ไปเลยครับแล้วก็ไปดึงสโลในพวกโปรแกรมตัดต่อต่างๆครับใช้ได้เหมือนกันดีด้วยนะครับคลิปที่เพิ่งทำลงไปเมื่อวานเลยนะครับสรุปข่าวฉลามวาฬที่ติดเรือประมงภูเก็ตครับก็มีคนบอกว่าคนจับฉลามวาฬติดคุกก่อนคนยิงเสือดำชัวร์ฮะถ้าแต่ว่าถ้าเกิดคันเรือที่วิ่งไปจับฉลามวาฬเป็นเรือที่ติดว่าอิตันไทยนี้อาจจะยังไม่โดนจับนะครับก็ว่ากันไปครับเขาบอกว่าถามว่า iOS 12ครับถ้าออกมาแล้วจะปล่อยให้ดาวเกรดเป็น iOS 10ไหมจริงๆแล้วคลิปที่ทำเป็นเรื่องของ iOS 12นะครับมันเป็นแนวคิดนะเขายังไม่ได้มีโครงการทำจริงเลยนะครับก็ทำเล่นๆเป็นแนวคิดนั่นแหละครับแล้วก็มีฝรั่งเขาทำมาครับก็เลยทำแปลต่อเข้าไปครับส่วน iOS 12เนี่ยน่าจะออกปลายปีนี้ครับแล้วก็ให้ดาวเกรดไหมจริงๆ Apple เนี่ยเขาเป็นมิตรกับผู้บริโภคนะครับปกติเนี่ยเขาจะปล่อยให้ดาวเกรดครับในกรณีที่เครื่องเรารุ่นเก่าใช้ไม่ได้ปัจจุบันลองนึกถึงครับคนเรายังมีคนใช้ iPhone 4กันอยู่เลยนะครับในการใช้งานเล่นแอปพลิเคชันต่างๆอาม่าผมเนี่ยครับใช้ iPhone 4อยู่เลยฮะไฟล์กล้อง Action Cam นะครับ
Eken HLR เป็นอะไรครับเป็น MOV ครับนะส่วนใหญ่ก็เป็น MOV ครับมีบางตัวเท่านั้นแหละครับที่เป็น MP4 ฮะถ้าตัวเครื่องเป็นรอยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ไหมครับจริงๆอยากให้เรื่องเป็นรอยเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับไปเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาบอกถามมาต่อว่าถ้าเป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศฮะอันนี้มีปัญหาแน่นอนครับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศครับถ้าจะเข้าสู่ในเมืองไทยครับจะต้องเป็นโค้ดซีรีส์นัมเบอร์เดียวกับของที่ขายในเมืองไทยครับก็จะเป็นโซนสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็พอได้ครับให้ไปเช็ค serial number กับทางศูนย์ Apple เอานะครับก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าอยู่ซื้อในเมืองไทยได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อมาจากญี่ปุ่นหรืออเมริกาหรือฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้นะฮะรถโปรแซป 16M มีแค่คันเดียวหรออ๋อไม่ครับมีหลายคันครับปกติผมทำส่งออกนะครับสำหรับโมเดลนี้ครับก็จะขายเป็นงานดิบส่งออกไปแต่ว่าสำหรับรถที่ในเมืองมีในเมืองไทยครับก็จะมีทำเป็นGTO นะครับโมเดล GTO ครับก็ไม่ได้ทำเยอะครับทำแค่2ตัวแค่นั้นแหละคุณปูนครับเคยสั่งกระเป๋ารูปสวยมากแต่เจอของจริงครับยังกระถุงพลาสติกโลตัสดูยังไงก็ไม่คุ้มค่าครับห่วยสุดๆฮะส่งคืนไปเลยครับถ้าของมันไม่เหมือนเนี่ยส่งคืนไปเลยนะจริงส่งคืนได้นะของ Lazada เนี่ยคุณณัฐวุฒิใจสุขครับถามว่าเคยเห็นรถผมที่อุดรอยู่อุดรหรือเปล่าใช่ครับอยู่อุดรครับกล้องล่าสุดครับที่เพิ่งไปรีวิวใต้น้ำครับที่ศรีปาดันมานะครับก็กล้อง Ultra HD 4K จาก Nanotech นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลิงก์ที่ใส่ไว้ไม่ผิดนะแต่ตอนนี้การใส่ลิงก์ของ Lazada มีปัญหาครับว่าเปิดจากมือถือไม่ได้ครับต้องเปิดจากคอมเท่านั้นนะครับก็จริงๆแล้วลองกดไปดูครับถ้าเข้าไม่ได้จริงเนี่ยก็ไปเสิร์ชหาครับก็ตัวเดียวกันครับให้ดูเป็นปีตัว2018นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ Nanotech แท้เนี่ยเขาจะใช้ลิงก์วิดีโอผมในการโฆษณาอยู่ฮะขอขอบคุณครับมีคนชอบช่วงตอบคำถามของผมด้วยขอบคุณมากๆนะครับถามว่ากล้อง Nanotech ตัวนี้มีใน Lazada ไหมมีครับกล้อง Nanotech ตัวนี้ก็สั่งมาจาก Lazada ครับส่วนใหญ่ของในรีวิวผมเนี่ย 80% ก็มาจาก Lazada ทั้งนั้นเลยนะครับคุณสุธารัตน์ทีวีนะครับชอบดูวิดีโอ EE TV มีเป็น FT ผมด้วยนะครับคุณปิดช่อง คุณปิดช่องจุดๆคืออะไรงงฮะครับสายซิ่ง MSX นะครับบอกว่าแบงก์กู๊ดเก็บเงินยังไงครับเก็บเงินตัดบัตรเครดิตครับตัดผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าใครไม่มีก็ใช้ PayPal ก็ได้นะครับหรือบัตรเดบิตนะฮะ บางตัวก็ใช้ได้ถ่ายภาพนะครับที่ศรีปาดันนะครับเพิ่งทำวิดีโอรีวิวท่องเที่ยวทริปศรีปาดันครับบอกเลยครับใครอยากไปเที่ยวชิลๆใครอยากไปดำน้ำครับที่นี่สวยมากถามว่าใช้กล้องอะไรถ่ายครับบนบกก็ใช้ iPhone 6ธรรมดาเนี่ยแหละครับที่เคยเห็นผมใช้ทุกอันในการอัดวิดีโอเนี่ยใช้ iPhone 6เลยนะครับร่วมกับ Stabilizer ครับแล้วก็ใต้น้ำครับใช้ Nikon J3 ครับคุณกัลยานีโอ้โหแฟนพันธุ์แท้ของผมครับดูทุกตอนขอบคุณมากๆครับก็บอกว่าสวยมากเลยนะครับผมก็ไปสิปาดันมาเป็นรอบที่7แล้วนะผมบอกจริงครับสวยมากใครอยากไปทะเลสวยๆครับเก็บตังค์ไปครับสำหรับคนที่ไม่ดำน้ำครับ 25,900 บาทคนดำน้ำก็ 32,900 บาทครับรับรองคุ้มค่าจริงๆครับใครอยากไปติดต่อมาได้นะจ๊ะคุณวรพจน์ครับมาคอมเมนต์บอกว่าอย่าซื้อร้านจีนครับมือถือซื้อมาแล้วรอมาครึ่งเดือนยกเลิกเฉยยกเลิกการสั่งเฉยเลยทาง Lazada ให้เรา300ปลอบใจครับซื้อของร้านในเมืองไทยแพงกว่าชัวร์กว่าก็จริงๆเป็นเรื่องจริงนะเพราะจริงๆอ่ะผู้ขาย Lazada ครับพวกผู้ขายจีนเนี่ยมีปัญหาเยอะมากครับแต่จริงๆแล้วผู้ขายไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับยังไงก็ตามครับสั่งของที่ผู้ขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดครับกล่องอะไรดูบอลได้ครับกล่องจริงๆนะครับมันเป็น Android Box เนาะเราดูบอลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกตัวครับส่วนกล่องที่เราอยากจะเอามาดูฟรีนะครับแห่เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับลงบอกเลยครับมีกล่องตัวนึงครับดูรายการฟรีครับดูบอลฟรีฮะรอติดตามดูนะครับแอบแง้มไว้นิดนึงครับ TH Fit ครับรอดูพรุ่งนี้ครับคุณสามีไทยแลนด์ครับก็iPhone 4S 2018ถึงจะเก่าแต่ใช้งานได้ดีอยู่นะคะเล่นโซเชียลได้ใช่ครับที่บ้านผมฮะอาม่าใช้อยู่เหมือนกันครับยังใช้ได้ดีอยู่เลยคุณเกียรติวัฒน์ครับถามว่า Android Box ใส่รหัส Wi-Fi ยังไงครับก็เข้าไปที่ setting ครับก็ใส่รหัส Wi-Fi ง่ายๆครับสำหรับคนที่จะซื้อทำชุดแต่งรถมีที่เบอร์ติดต่อไหมครับก็เบอร์ที่อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอครับติดต่อได้เลยครับเบอร์ผมเองฮะขอบคุณนะครับคุณธีรานันใช่ไหมถ้าอ่านผิดขอโทษนะบอกว่าชอบที่ผมพูดครับขอบคุณมากครับนานๆทีจะมีคนชมผมฮะคุณ Galaxy FOX ใช้น้ำอะไรครับสำหรับคลิปที่เป็นรีวิวเครื่องวัด pH นะครับใช้น้ำเปล่าครับคุณอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกEnus หรือเปล่าEnusละกันเนาะนะครับถามว่ากล้องH9R เบลอไหมพวกกล้องแอคชั่นแคมทุกตัวครับถ้าถ่ายใกล้มากจะเบลอครับเพราะว่าจุดโฟกัสเขามันจะอยู่ระยะประมาณ1ฟุตนะฮะก็
ถอยออกมาครับน่าจะหายเบลอฮะส่วนคนที่อยู่ยังไงก็เบลอครับอันนั้นคือกล้องเลนเคลื่อนนะครับเลนเสียให้เปลี่ยนของครับคุณสรันนะฮะบอกว่าผมสั่งเครื่องซักผ้าโตชิบ้ามามีรอยบุบข้างนึง Lazada ติดต่อให้ติดต่อบริษัทโตชิบ้าโตชิบ้าบอกว่าให้ติดต่อกับ Lazada โยนกันไปโยนกันมาครับบอกว่าสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันอาจเกิดจากการขนส่งคือจริงๆจะบอกว่าสินค้าที่เกิดปัญหาการขนส่งนี่มันเคลมได้ครับ Lazada เขาให้เคลมนะแต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขครับเช่นภายใน7วันหรือภายใน15วันหรือภายใน30วันหรืออะไรก็ตามครับที่เขาแจ้งไว้ฮะหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะแจ้งไว้เลยนะว่าสินค้าไม่อยู่ในรับประกันห้ามไม่สามารถเคลมได้ครับเวลาเราจะซื้ออะไรต้องอ่านก่อนครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้เครื่องซักผ้าเนี่ยเราต้องเคลมผ่าน Lazada ครับมันเคลมได้ครับยังไงลองติดต่อกับ Call Center Lazada ดูอีกทีครับหรือลองแชทครับแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานครับถ้ามีปัญหานะก็ฟ้องเลยครับเมมโมรี่ควรใส่ขั้นต่ำไปกลางเท่าไหร่ดีครับปกติถ้าสำหรับอัดวิดีโอนะครับผมแนะนำเป็นคลาส 10U1 ครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนที่ใช้ 4K ก็ต้องใช้ U3 นะครับส่วนคนที่เอาไปถ่ายรูปเฉยๆครับก็คลาส 10ธรรมดาก็ใช้ได้นะฮะเมมโมรี่ความจุครับแล้วแต่เลยครับปกติก็เริ่มต้นที่16 กิกครับก็กำลังดีครับแต่กิกสูงๆผมไม่แนะนำนะเพราะผมว่าว่ามันไม่มีความจำเป็นครับเราถ่ายงานวันนึงก็เต็มที่ครับใช้16 กิก 32 กิกเนี่ยเหลือเฟือละ iOS 12ครับที่เคยทำบอกว่ากำลังจะมาแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่แนวคิดนะครับเหมือน Android เลยไม่สวยเลยผมก็คิดแบบนั้นนะมันไม่สวยเลยครับถ้าออกมาจริงนี่ผมไม่เอาจริงอ่ะการใช้งาน Move i6 HR หา QR code ไม่ได้หรอได้สินะครับใช้ได้นะได้ถ้าไม่ได้ยังไงครับลองติดต่อผู้แทนจำหน่ายเลยนะครับ Move i6 เขามีบริษัทจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับติดต่อเขาได้เลยครับถ้ามีปัญหาอะไรนะฮะรู้สึกว่าในกล่องของ Move i6 อ่ะเขามีคู่มือภาษาไทยแล้วก็มีเบอร์ติดต่อมาด้วยนะครับคุณ FUM ครับขอบคุณครับที่แบ่งปันข้อมูลให้บริโภคครับยินดีเลยนะครับเขาบอกว่าเหตุที่เลือก Lazada มีอยู่2อย่างครับ1ครับเหตุผลที่เลือกครับราคาถูกกว่าสินค้าทั่วไป2ไม่แน่ใจครับว่าสินค้าดีจริงหรือไม่นะครับแต่ถ้าสั่งไปแล้วไม่ได้ของโอเคก็ยังไงก็ส่งคืนได้ครับนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามบอกทุกคนครับแน่นอนครับเป็นแบบนั้นนะฮะคุณโนนาอะไรสักอย่างหนึ่ง channel ครับขอโทษนะฮะอ่านไม่ออกครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษฮะถามว่าพี่ครับผมสงสัยว่าตอนนี้การเลือกราคามันมี CN กับ US ครับมันคืออะไรนะครับต่างกันยังไงมันคือค่าเงินครับ CN ก็น่าจะเป็นเงินไชน่าป่ะเงินหยวนป่ะนะอันนั้นไม่แน่ใจครับแต่ US คือเงินอเมริกาครับรู้สึกตอนนี้มันมีค่าเงินบาทแล้วนะเลือกค่าเงินบาทครับจะได้เป็นเงินไทยง่ายๆนะนี่ครับในคลิปเครื่องดูดฝุ่นครับคุณ Apple ครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานครับใช่ครับผมก็ใช้อยู่ครับดีจริงฮะคุณไก่ครับ iOS 13.1 อัพเครื่องรวมเป็นบางครั้งนะครับเกิดจากอะไรครับ iPhone 6นะครับและ6 Plus แบตหมดเร็วมาก iPhoneคือตั้งแต่ iOS 11นะครับบอกเลยครับแบตหมดเร็วครับเร็วมากๆจริงๆครับมันเร็วมากกว่า iOS 10เยอะครับส่วนเครื่องรวนครับก็เกิดจากความไม่เสถียรของ iOS 11นั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็ยังพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งมีคลิปลงอยู่ทุกเดือนนะฮะก็ติดตามได้นะครับคุณธรกรถามว่าถ้าเคลียร์หูได้ข้างเดียวมีวิธีแก้ไหมมีครับก็ถ้าเกิดจากการที่เรานอนดึกนะครับก็จะเคลียร์หูยากอยู่แล้วนะครับก็พยายามลงให้ช้าลงนะครับเคลียร์บ่อยๆทุกๆความลึกนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยจริงๆมีปัญหาในช่องหูจริงๆหรือเป็นหวัดเนี่ยก็ให้กินยาตระกูลซูโดครับซึ่งขอได้จากแพทย์กินก่อนลงดำน้ํา30นาทีนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ผ่านไปนะครับผ่านไปตลอด6วันนะตั้งแต่ผมเลิกตอบคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะแต่บางครั้งก็อดใจไม่ได้ก็ไปตอบนั่นแหละนะครับก็จะพารวบรวมครับตอบคำถามเพื่อนๆในท้ายคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรครับก็ฝากไว้ได้แล้วก็ติดตามคำตอบของตัวเองนะครับทุกๆวันศุกร์คลิปลงเวลา2ทุ่มตรงนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับโอ้โหใช้เวลายาวนานมากฮะบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ